ครจะพูดก่อนค่ะค่ะก็พี่คริสส่งหนูมาวันนี้ก็เพราะว่าอีเมลแม่ไม่ดีค่ะเมื่อวานโดนตีเยอะค่ะเพราะว่าเมื่อวานหนูเคว้งมากค่ะมันเป็นอะไรอ่ะมันเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากตัวเราเองค่ะที่ยังสลัดความกลัวออกไม่ได้ค่ะแล้วเมื่อวานกลัวอะไรกลัวที่จะล้มค่ะจะล้มค่ะทุกอย่างคือหนูช็อกแล้วก็แบบเคว้งเมื่อวานหนูงงมากค่ะหนูเหมือนเสียแม่ไปหนูเหมือนหลงทางค่ะแต่หนูพยายามตั้งสติในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วหนูก็ต้องยอมรับมันแล้วก็ก้าวต่อไปค่ะแล้วก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆหนูเชื่อว่าหนูสามารถพัฒนาต่อไปได้ค่ะค่ะก็ที่พี่บีเลือกข้าวเข้ามาที่นี่เพราะว่าพี่บีบอกว่าข้าวเป็นจุดอ่อนในทีมสำหรับแคมเปญเมื่อวานค่ะเมื่อวานคือการที่ข้าวเดินเร็วไปค่ะที่เข้ามาThe Face ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เข้ามาได้ค่ะพี่เกตเพราะว่าข้าวอายุ27ค่ะข้าวก็เลยอยากขอโอกาสพี่เกตสักครั้งสำหรับความผิดพลาดครั้งแรกครั้งนี้ค่ะแต่การทำพลาดแค่ครั้งเดียวก็อาจจะทำให้เราออกจากเกมนี้ได้เลยโดยที่ไม่ได้โอกาสข้าวดีกว่าคนอื่นยังไงคะข้าวมีความมั่นใจในตัวเองค่ะและเขาก็เชื่อว่าเขาแข็งกว่าจูลี่ค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจูลี่ก็เป็นลูกหลานพี่ชาค่ะหลายครั้งที่จูลี่ได้โอกาสกว่าคนอื่นค่ะแต่ว่าเขาก็ยังอ่อนกว่าทุกคนอยู่จูลี่ดีกว่าคนอื่นยังไงคะค่ะก็หนูไม่เคยเอาตัวเองไปเทียบกับใครนะคะทุกคนจะมีจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของตัวเองค่ะอย่างหนูรู้ตัวค่ะว่าไม่เก่งเรื่องเดินหนูก็พยายามฝึกซ้อมหนูไม่รู้ค่ะว่าคนอื่นจะเก่งซะดีแค่ไหนหนูทำของหนูให้ดีที่สุดใครจะว่ายังไงหนูไม่ว่าค่ะเป็นความคิดทัศนคติของเขาค่ะหลายๆครั้งที่เมนเทอร์มาชาเลือกลูกทีมเข้ามาเนี่ยควรจะเป็นจูลี่แต่เพราะว่าความรักของเมนเทอร์มาชาเขาก็เก็บเอาไว้พี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นพี่ให้ออกตั้งนานแล้วพี่เกดกับเมนเทอร์มาชาเล่นเกมนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าเราเล่นกันด้วยสปิริตหลายๆคนอาจจะดูว่าโอ้โหเมนเทอร์สองคนนี่มันเล่นกันมันอะไรกันนี่มันชีวิตเด็กๆนะแต่เมื่อยูเลือกที่จะเข้ามาตรงนี้แล้วยูก็จะต้องมาเป็นหมากของพวกพี่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานกับเมนเทอร์มาชาพี่รู้สึกเสียดายเกมนี้เพราะว่าพี่กำลังเล่นสนุกมากเลยวันนี้พี่ทำเพื่อเมนเทอร์มาชาเสียใจด้วยค่ะข้าวน้องไม่ใช่เดอะเฟสใช่ไหมจูลี่วันนี้น้องยังอยู่ในเกมต่อได้แต่คราวหน้าเจอกันในห้องนี้พี่ตัดแน่นอนค่ะ For you ค่ะเมนเทอร์มาชาจูลี่เขาอ่อนกว่าเราอ่ะเขาก็อ่อนมาตลอดทุกๆคนก็เห็นก็อยู่เรื่องอายุมันไม่ใช่ประเด็นแต่ว่ามันเป็นกฎกติกาของรายการนี้นี่เป็นความฝันสูงสุดละกันค่ะของผู้หญิงคนหนึ่งที่จะเป็นนางแบบก็ดีใจค่ะที่ได้เข้ามาอยู่ในรายการนี้ถึงแม้ว่าไม่จะต้องไปอยู่จนถึงรอบสุดท้ายแต่แค่นี้ก็เกินฝันมากแล้วค่ะจูลี่กับพี่ข้าวใครเก่งกว่าก็ต้องพี่ข้าวอยู่แล้วพี่ข้าวเก่งกว่าอยู่แล้วเกสว่าพี่ข้าวเขาไม่ได้เก่งกว่าจูลี่หรือจูลี่เก่งกว่าพี่ข้าวเกสคิดว่าเขาก็เก่งทั้งคู่ก็ขอบคุณมากค่ะที่ให้โอกาสน้องตบมือค่ะพี่เกดเล่นเกมได้ดีมากเลยแต่ขอโทษนะ
ต่อให้บีแพ้ EP 9 EP 10 EP 11ทีม B ก็มีคนที่ไปไฟนอลวอล์กแน่นอนโดยไม่ต้องสนใจว่าจะชนะอีกหรือเปล่า B มีคนที่เดินไฟนอลวอล์กอยู่แล้วคริสและพี่เกดล่ะจะเอาตัวรอดหรือเปล่า2คน B ควรจะขอบคุณพี่เพราะว่าพี่รู้ในใจลึกๆแล้วว่า B ต้องการให้เหลือ4ให้เหลือ3ให้น้อยที่สุดเพราะว่าการที่จะมีคนเยอะเนี่ยมันทำงานยากฝันไปป่ะ B ไม่เคยเห็นนะ B ไม่คิดว่าพี่เกดเป็นคนดีขนาดนั้นแต่ใจลึกๆอ่ะขอบคุณมากค่ะพี่เกดพี่เกดฟังดีๆเมื่อกี้ B พูดว่าต่อไปนี้ถึงดีจะแพ้ B มีคนเข้าไฟนอลวอล์กแน่นอนอ่ะก็ทุกคนก็มีไม่เป็นไรไฟนอลวอล์กอยู่แล้วพี่เกดไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะให้เขาตัดลูกเขาเองมันเจ็บกว่าใช่ไหมวันที่พี่ต้องตัดลูกพี่เองถูกแน่นอนอ๋อไม่เป็นไรค่ะมันเหมือนแบบกำลังรุมอยู่นะแต่ขอโทษทีบีไม่กลัวจ้ะก็บีเก่งอยู่แล้วนี่วันนี้พี่ตั้งใจมาช่วยวันนี้พี่ทำเพื่อบีช่วยบีมันก็เป็นแค่เกมที่พี่รวมหัวกันแต่ไม่ได้รวมหัวไม่ได้คุยอะไรกันเลยจริงบอกแล้วจริงบอกแล้วจริงรู้แล้วรู้ลึกๆในใจบีอยากให้เด็กที่เก่งออกแล้วถ้าไม่ได้คุยอะไรกันจริงก็โอเคยังเก็บแบ็กสเตจพวกคำไหนคำนั้นคนที่โกหกในรายการนี้ไปไหนค่ะได้ค่ะเดี๋ยวบีจะเชื่อให้ดูเออก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เอาที่สบายใจเนทิไม่จำเป็นจะต้องไปจับมือเป็นพันธมิตรกับใครเป็นตัวของตัวเองค่ะเป็นไฟเตอร์ค่ะไม่เคยกลัวใครเข้าใจป่ะเมนเทอร์บี